ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงเพลย์ออฟนั่นเองค่ะแน่นอนว่าเราชอบมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในช่วงนี้ซึ่งบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่าช่วงเพลย์ออฟของเราก็ยังคงเป็นโปรเชนอยู่ดีรายการเราวันนี้เนี่ยบางทีอาจจะดูเหมือนอยู่กัน3คนเหมือนมีลิเลงพนมและโปรเชนด้วยทีมงานน้อยนะวันนี้นั่นสิค่ะอ่ะโปรเชนเขามีอะไรมาฝากกันคะโปรโมทโปรเชนเนี่ยก็มาแนะนำท่านนักกอล์ฟนะครับไขข้อข้องใจว่าทำไมนักกอล์ฟเนี่ยเวลาที่ทำผลงานดีมากๆในตอนซ้อมเนี่ยแต่ว่าเวลาไปแข่งเนี่ยทำไมผลงานถึงไม่ดีนะอะไรเป็นสาเหตุแล้วก็ต้องแก้ไขอย่างไรนะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยนะไปไขข้อใจข้อข้องใจตรงเนี้ยกับโปรเชนเลยครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของเพลย์ออฟครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟบูซัฟไฟนะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีแฟนรายการท่านหนึ่งนะครับถามผมเข้ามาในแฟนเพจว่าทำไมนะครับในรอบซ้อมปกติในการออกรอบปกติของเขานะเขาสามารถทำสกอร์ได้ดีตีอีเวนต์พาบวกหนึ่งบวกสองนะครับหรือตีอันเดอร์พาได้นะครับแต่ทำไมเมื่อเวลาที่เขามาแข่งขันนะครับในระดับอาชีพหรือว่าแข่งขันโปรครั้งแรกเนี่ยสกอร์ของเขาถึงเกินไปถึง8โอเวอร์พานะครับหรือว่าตีมากกว่า80ไปอีกนะครับเขาก็ถามผมมาว่าการที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับเป็นเรื่องของเมนทอลหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของสนามที่เซตยากขึ้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับผู้ชมครับการที่แมตช์แข่งขันในระดับอาชีพนะครับหรือแมตช์แข่งขันในระดับที่ค่อนข้างสูงมีคุณภาพในการแข่งขันค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะทำให้เราตีแย่ขึ้นเป็นความจริงนะครับท่านผู้ชมมันเกิดจากองค์ประกอบหลายส่วนนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่ที่แมตช์แข่งขันกอล์ฟของช้างนะครับกาญจนบุรีแชมเปี้ยนชิพนะครับก็มาลองดูครับแต่ว่าไม่ได้มาแข่งขันนะครับมาตีตามรอยโปรนั่นเองครับหลังจากที่โปรตีเสร็จแล้วในรอบบ่ายผมก็ได้ออกรอบตามและพยายามหาฟิลลิ่งและหาคำตอบให้ท่านผู้ชมนะครับว่าการที่ตีมากขึ้นในรอบแข่งขันเนี่ยเกิดจากอะไรตัวผมเองก็เคยเป็นนักกอล์ฟในระดับแข่งขันมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้แข่งแล้วก็ยังมีความรู้สึกเก่าๆพอมีประสบการณ์นะครับที่จะมาบอกเล่ากับท่านผู้ชมอย่างในวันนี้นะฮะที่ผมมาตีกอล์ฟและออกรอบนะครับเป็นรอบที่ตามโปรไปตีโดยติดๆเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ขนาดตัวผมเองเนี่ยพยายามบิ้วความรู้สึกว่าเป็นการแข่งขันเหมือนอยู่ในการแข่งขันนะครับก็มีความรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันทั้งที่ไม่ได้อยู่ในการแข่งขันจริงๆนะครับผมแบ่งองค์ประกอบออกมาเป็นสัก2ส่วนหลักๆแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอย่างแรกเนี่ยที่ทำให้เราตีไม่ดีในการแข่งขันในระดับอาชีพหรือว่าตีไม่ดีในเมื่อเรามาอยู่ในระดับการแข่งขันนะครับทั้งที่รอบปกติเนี่ยเราเป็นคนที่ตีสกอร์เฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างดีแต่พอมาแข่งแล้วตีไม่ดีมันเกิดมาจาก2องค์ประกอบหลักๆอย่างแรกนะครับผู้ชมมันเกิดจากการที่สภาพสนามนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในขณะที่เราออกรอบปกติเนี่ยแน่นอนว่าคอนดิชันสนามหรือว่าการเซตอัพของการเจาะหลุมของสนามเนี่ยจะไม่ยากมากนักเพราะว่าเขาจะต้องปากหลุมนะครับค่อนข้างเอาใจนักกอล์ฟแล้วทำให้สามารถการเล่นกอล์ฟเนี่ยกวนเนี่ยเดินทางไปได้ค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นการที่จะไปเจาะหลุมในมุมโหดๆต้องพัดหลายๆทีนะครับก็อาจจะทำให้กวนติดและทำให้การเล่นในวันนั้นเนี่ยยากขึ้นแต่ว่าพอมาไปงานแข่งขันในระดับอาชีพเนี่ยการเจาะหลุมของสนามก็อาจจะมีความท้าทายมากขึ้นก็เป็นสัดส่วนไม่เยอะมากครับประมาณ 10% ที่ทำให้มีความรู้สึกว่าการแข่งขันนั้นคอนดิชันสนามมันค่อนข้างยากขึ้นและอีก 10% นะครับผมให้ไปในเรื่องของกฎกติกานะครับท่านผู้ชมท่านบางคนเนี่ยตีดีมากในรอบปกติตีสแควร์ตีอันเดอร์ได้นะครับแต่พอมาเจอการแข่งขันจริงๆเนี่ยเมื่อเกิดในขณะที่ต้องไปอยู่ในภาวะที่ต้องมีการใช้กฎกติกาเข้ามาช่วยการดรอปจากถนนหรือว่าการตีตกน้ำแล้วดรอปลูกนะครับถ้าคนใดที่ไม่แม่นกฎนะครับท่านผู้ชมดูว่าไม่เคยมาแข่งขันในระดับนี้จะมีเขาเรียกว่าอาการตื่นกับกฎนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่เคยใช้กฎนั้นและไม่แม่นในกฎนั้นนะก็จะรู้สึกตื่นว่าเอ้ยทำยังไงทำถูกหรือเปล่าทำผิดหรือเปล่านะครับก็จะทำให้สภาพร่างกายรู้สึกตื่นเต้นในขณะนั้นมากขึ้นและทำให้ไม่สามารถควบคุมการเล่นได้ 100% เต็มนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้แก้ไขง่ายๆครับผู้ชมนั่นก็คือการที่เราเวลาไปในรอบซ้อมนะครับพยายามดรอปพยายามทำอะไรต่างๆพยายามทำตามกฎให้มากที่สุด
และเมื่อไหร่ที่เรามาแข่งในรอบการแข่งขันแน่นอนว่าเราจะไม่รู้สึกตกใจหรือไม่รู้สึกตื่นตระหนกเลยในเมื่อเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีการใช้กฎเข้ามาช่วยครับท่านผู้ชมและอีก 80% นะครับผมให้เป็นเรื่องของ mental game หรือว่าเป็นเรื่องของจิตวิทยาล้วนๆเลยนะครับที่เราตีไม่ดีในขณะที่เรามาอยู่ในการแข่งขันนะท่านผู้ชมอย่างแรกเนี่ยผมขอแบ่งสัดส่วนอย่างนี้แล้วกันนะครับเป็นทั้งหมด4ส่วนส่วนแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความกดดันที่เกิดจากเพื่อนร่วมกวนนะครับท่านผู้ชมในรอบปกติเนี่ยเราอาจจะตีกับเพื่อนที่คุ้นเคยกันฝีมือใกล้เคียงกันนะฮะและสามารถทำสกอร์ได้ดีมีการพูดคุยมีความสนุกมีความเฮฮาแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในการแข่งขันแล้วแน่นอนว่านักกอล์ฟที่ออกกับเราในระดับอาชีพเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นนักกอล์ฟที่ฝีมือค่อนข้างดีเราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องแข่งขันกับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าทุกคนคิดแบบนี้นะครับแต่มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับท่านผู้ชมผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในตอนเด็กๆนะฮะตั้งแต่เราอยู่อนุบาลหนึ่งอยู่ประถมอยู่มัธยมนะฮะแน่นอนว่าในขณะที่เราเรียนหนังสืออยู่เนี่ยมันมีการแข่งขันไปในตัวการพ่อแม่สอนให้เราสอบได้ที่หนึ่งพยายามทำคะแนนให้ดีที่สุดพยายามทำอันดับให้ดีทำเกรดเฉลี่ยให้ดีแน่นอนครับมันจะมีการแข่งขันโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วและเมื่อเรามาอยู่ในแท่นทีออฟหรือว่ามาแข่งขันจริงๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกแข่งขันกับคนและเพื่อนร่วมกวนโดยที่เราไม่รู้ตัวและส่วนนี้แหละครับคือเพรสเชอร์อย่างนึงที่ทำให้เรากดดันตัวเองมากขึ้นแน่นอนครับท่านผู้ชมกอล์ฟเป็นกีฬาที่เราไม่ได้แข่งขันกับใครนะครับถ้าเราเปลี่ยนแอททิจูดตรงนี้ได้ก็อาจจะช่วยเราให้เราสามารถลดความกดดันตรงนี้ไปได้พยายามแข่งกับตัวเองให้มากที่สุดนะฮะและที่การแข่งขันในระดับอาชีพนะครับสร้างความกดดันและความตื่นเต้นให้เราอีกอย่างนึงเลยอาจจะเป็นเรื่องของการประกาศชื่อนะครับท่านผู้ชมบนแท่นทีออฟว่าเรากำลังจะแข่งขันนะฮะการประกาศชื่อเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวนึงนะฮะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามาอยู่ในการแข่งขันยังเป็นทางการแล้วเหมือนเป็นสวิตช์ไฟครับท่านผู้ชมที่กำลังเปิดว่าคุณกำลังอยู่ในการแข่งขันแล้วยิ่งทำให้เราตื่นเต้นมากขึ้นที่เป็นแบบนั้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการประกาศชื่อตัวเราบนแท่นทีออฟหลุมหนึ่งเนี่ยหลายคนตื่นเต้นมากเลยนะฮะบางคนมือสั่นตีไม่อยู่แฟร์เวย์ตีแช้งตีตกน้ำเนี่ยมีกันหลายต่อหลายคนแต่ว่าที่เป็นแบบนั้นผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราไปพูดหน้าห้องแล้วกันครับท่านผู้ชมถ้าเราต้องไปพูดหน้าห้องในสมัยเรียนนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆแค่พูดหน้าห้องต่อเพื่อนต่อหน้าเพื่อน 30-40 คนนะฮะเราจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับหรือว่าในครั้งแรกที่ผมมาเป็นพิธีกรในรายการขับ X Team เนี่ยผมก็ตื่นเต้นมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำซ้ำไปเรื่อยๆแน่นอนว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นบางอย่างหรือว่าในขณะที่เราจะพูดหน้าห้องเนี่ยบางเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยมากแต่เมื่อเราตื่นเต้นแล้วเราต้องออกไปพูดนะตอนนั้นแน่นอนเราก็จะต้องมีการพูดแบบตะกุกตะกักพูดไม่ชัดพูดได้บ้างไม่ได้บ้างคำติดคำนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนก็เหมือนกับการตีกอล์ฟนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกตื่นเต้นแบบนั้นคุณก็จะไม่สามารถควบคุมสวิงได้เต็มที่ 100% ไม่ต่างอะไรกับการไปพูดต่อหน้าคนมากมายนะครับและในส่วนต่อมานะผู้ชมการแข่งขันในระดับอาชีพหรือว่าการแข่งขันในฟอร์แมตที่ค่อนข้างใหญ่ของอเมเจอร์ก็ได้นะฮะมันจะมีที่เขาเรียกว่าป้ายสกอร์หรือว่าป้ายตามแท่นทีออฟนะครับหรือว่าป้ายตามระหว่างแฟร์เวย์นะป้ายเหล่านี้นะครับเหมือนเป็นตัวย้ำและเป็นตัวรีพีทตัวเราให้เราคิดถึงการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นเครื่องคอยตอกย้ำให้ท่านผู้ชมนะครับรู้สึกตื่นเต้นไปกับมันรู้สึกอินไปกับมันรู้สึกกลัวไปกับมันอยู่ตลอดทุกหลุมนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนบอกว่านี่จริงๆออกหลุมหนึ่งไปแล้วไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ได้แต่บางคนก็บอกว่าไปยืนอยู่ที่หลุม3ก็มีป้ายไปยืนอยู่หลุมไหนก็มีป้ายมันก็จะทำให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าคุณกำลังอยู่ในการแข่งขันแล้วก็จะสร้างความตื่นเต้นให้เราได้มากขึ้นและอีกส่วนนึงนะครับที่ทำให้เราตื่นเต้นนั่นก็คือสกอร์บอร์ดอันใหญ่นะฮะที่ตั้งอยู่ในระหว่างหลุม1และหลุม10นะฮะที่ทำให้เราเห็นว่าตัวเราเนี่ยตีอยู่ที่สกอร์เท่าไหร่นะครับเจ้าสกอร์บอร์ดตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่บอกว่าใครตีเท่าไหร่ใครเป็นคนนำแล้วบอกว่าคัดไลน์อยู่ที่เท่าไหร่นะฮะว่าตัดตกรอบตัดตัวอยู่ที่เท่าไหร่สิ่งนี้มันเป็นเหมือนสิ่งที่บังคับตัวเราให้เราจะต้องตีเท่านี้เท่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกอล์ฟไม่ใช่แบบนั้นนะท่านผู้ชมกอล์ฟเป็นการแข่งขันกับตัวเองนะครับการที่มีป้ายสกอร์บอร์ดอันใหญ่เนี่ยแล้วคอยบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องตีเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราไปร้องเพลงเหมือนอย่างรายการหรือ Voice อะไรยกตัวอย่างนะครับผู้ชมไปร้องเพลงต่อหน้ากรรมการนะครับแน่นอนว่านักร้องคนนึงเนี่ยก่อนที่จะไปร้องเพลงต่อหน้ากรรมการผมว่าเชื่อว่าถ้าเราร้องให้ฟังคนเดียวหรือร้องอัดเสียงอยู่ที่บ้านหรือว่าร้องในห้องน้ำนักร้องคนนั้นต้องเป็นนักร้องที่เสียงดีเสียงเพราะนะฮะแต่ว่าพอไปร้องต่อหน้ากรรมการเนี่ยถ้าคุณตื่นเต้นเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่กล้าเมื่อไหร่เนี่ยเสียงที่คุณเคยร้องได้อย่างไพเราะสนอหูนะฮะไปร้องต่อหน้ากรรมการแน่นอนว่าเสียงแบบนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันครับท่านผู้ชมเหมือนกับการที่เรามาแข่งกอล์ฟนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรามีกรรมการ
มีคัดไลน์เป็นคนที่คอยมองเราว่าเราจะต้องตีเท่าไหร่ต้องตีเท่านี้เท่านี้มีเพื่อนเป็นคนที่คอยมองเราเป็นคอยกำหนดว่าเราจะต้องไปแข่งขันกับเขาก็เหมือนกับมีการที่เรามีกรรมการมานั่งดูเราเราก็จะไม่สามารถทำสกอร์ที่ดีที่สุดที่ควรจะเป็นได้นะตอนนั้นครับท่านผู้ชมครับวิธีการเอาชนะเนี่ยความตื่นเต้นหรือความรู้สึกกลัวที่ทำให้เราสกอร์มากกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับก็มีอยู่หลายต่างวิธีนะแต่วันนี้ผมจะมาช็อตคัทเป็นทั้งหมด3วิธีนะครับที่จะทำให้เราเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งแรกง่ายมากครับนักกอล์ฟส่วนยุโรปจะใช้กันบ่อยนะครับนั่นก็คือการทำซ้ำในสิ่งที่เรากลัวจนเราหายกลัวนะครับหรือว่าถ้าคุณมีความรู้สึกตื่นเต้นบนท่าทีออฟหลุมหนึ่งมีการประกาศชื่อแล้วตื่นเต้นคุณก็แค่แข่งบ่อยขึ้นทำแบบนั้นบ่อยขึ้นมาเจอแมตช์แบบนี้บ่อยขึ้นคุณก็จะตีได้ดีขึ้นคุณก็จะไม่กลัวนะครับแล้วคุณก็จะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นเหมือนกับผมเหมือนกันนะฮะครั้งแรกที่มาเป็นพิธีกรในรายการขับเอ็กทีเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่แทบไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับหรือว่าเหมือนการพูดหน้าห้องที่ผมเคยยกตัวอย่างไปก็ได้นะครับถ้าเราพูดหน้าห้องต่อหน้าเพื่อนๆบ่อยๆแน่นอนว่าวันนึงเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยแล้วเราสามารถทำมันได้อย่างสม่ำเสมอและจะไม่รู้สึกตื่นเต้นจะไม่พูดตะกุกตะกักในกอล์ฟก็เหมือนกันครับท่านผู้ชมในส่วนต่อมานะครับในวิธีที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยวิธีแรกเนี่ยอาจจะเป็นการทำซ้ำบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปทำซ้ำแบบนั้นให้หายกลัวนะครับเหมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างปลายเหตุเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างทำได้ผลแต่บางคนเนี่ยอยากเอาชนะสิ่งเหล่านี้เลยมันก็มีวิธีคิดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการตั้งสติของตัวเองครับและพยายามสร้างความเข้าใจกับตัวเองว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นกรรมการลีดเดอร์บอร์ดที่เป็นกรรมการคอยดูเราหรือว่าป้ายสกอร์บอร์ดนะครับที่เป็นตัวที่บอกว่าเราอยู่ในการแข่งขันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราที่มนุษย์นะครับอุปโลกขึ้นมาทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองเป็นมโนภาพของตัวเองว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันก็คือป้ายครับมันก็เป็นไวนิลที่ถูกตั้งอยู่กลางแฟร์เวย์ลีดเดอร์บอร์ดก็คือสกอร์ไม้อันใหญ่ที่แค่บอกว่าตอนนี้แต่ละคนตียังไงนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรถ้าเราทำความเข้าใจตรงนั้นเราเข้าใจสัจธรรมของความเป็นกีฬากอล์ฟอะครับถ้าคุณเปิดใจตรงนี้ได้เนี่ยคุณจะไม่ต้องไปทำซ้ำอะไรเลยฮะแล้วคุณก็จะเอาชนะมันได้ลบภาพนะครับท่านผู้ชมลบภาพพวกสกอร์บอร์ดลบภาพความเป็นกรรมการลบภาพความเป็นคัดลายออกไปจากตัวเองให้หมดนะฮะว่ามันไม่มีอะไรและเมื่อ นั้นนะคุณก็จะเอาชนะตัวของคุณเองได้และคุณก็จะไม่รู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปและการเอาชนะอย่างสุดท้ายนะท่านผู้ชมนั่นก็คือการเปลี่ยนความกลัวนะครับความกลัวที่เกิดขึ้นในแมตช์หรือว่าความตื่นเต้นที่มันสร้างขึ้นมาในการแข่งขันนะฮะมาเป็นความกล้าท่านผู้ชมครับมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ความกล้าจากความกลัวนะฮะถ้าคุณไม่เกิดความกลัวนั่นแสดงว่ามนุษย์เราก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้ให้ตัวเองรู้จักกับความกล้านะครับท่านผู้ชมผมยกตัวอย่างพี่น้อยวงพูนะครับขวัญใจเป็นไอดอลผมเนี่ยมานานแล้วนะครับพี่น้อยเคยพูดบทสัมภาษณ์อยู่บทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาเล่นดนตรีกับวงครูครั้งแรกนะเขาตื่นเต้นมากๆเขารู้สึกเขาไม่อยากออกไปเวทีเลยอยากกลับบ้านมากเลยนะตอนนั้นแล้วเขาไม่กล้าออกไปรู้สึกโอ้ถ้าร้องไม่ดีคนดูจะว่ายังไงนะครับตื่นเต้นมากๆแต่พอเขาออกไปหน้าเวทีนะท่านผู้ชมพี่น้อยบอกว่ามันมีพลังบางอย่างให้เขากล้าที่จะอยากจะแสดงออกอยากจะโชว์พลังของเขาออกไปให้คนดูเห็นนะฮะนั่นแหละครับคือการเปลี่ยนความกลัวมาเป็นความกล้าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยู่บนแท่นทีออฟแล้วคุณเปลี่ยนความกลัวที่เกิดขึ้นในสนามมาเป็นความกล้าผมเชื่อว่าความกล้านั้นความกล้าที่เกิดจากความกลัวนั่นเองนะฮะจะทำให้เราประสบความสำเร็จในกอล์ฟได้ผมขอยกตัวอย่างนักกอล์ฟที่อยู่ในสถานการณ์ที่เจอความกลัวสัก2ช็อตแล้วกันนะครับท่านผู้ชมช็อตแรกเนี่ยเป็นช็อตของ IE Kim นะครับผมเคยนำเสนอแล้วในช่วงของ On The Green ผมว่ามันน่าสนใจมากๆไอคิมเนี่ยพัดระยะประมาณ2ฟุตเท่านั้นนะท่านผู้ชมเพื่อเอาชนะรายการคลาสนามิโก้เป็นรายการเมเจอร์ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นปี2012พัดสั้นมากนะเพื่อเอาชนะหลายคนเนี่ยแทบจะทำถ้วยจะสลักชื่อในถ้วยให้ไอคิมอยู่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไอคิมพัดในระยะนั้นหลุดนะฮะพอเขาพัดหลุดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาตื่นเต้นมากเลยในพัดนั้นเขารู้สึกว่าถ้าพัดนี้ลงเนี่ยชีวิตเขาจะต้องเปลี่ยนแน่ๆนะฮะแล้วเมื่อเขาคิดแบบนั้นนะเขาก็พัดหลุดจริงๆนั่นคือความกลัวนะครับท่านผู้ชมที่มาครอบงำร่างกายครอบงำความคิดของเราให้เราไม่สามารถควบคุมการทำงานของร่างกายได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นไม่แปลกนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นหรือว่ามีความรู้สึกไซส์ในการแข่งขันแล้วคุณจะตีได้แย่กว่าปกติความรู้สึกแบบนี้มันส่งผลกับเกมกอล์ฟของเราแน่นอนและในแมตช์นั้นนะครับไอคิมก็
ต้องไปเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟแพ้แล้วก็ไม่ได้แชมป์ไปอันนั้นคือความกลัวที่ครอบงำตัวเราแล้วทำให้เราไม่ผ่านกำแพงของตัวเองไปได้กับอีกช็อตนึงครับเป็นช็อตของชาลส์เวสเซลเขาตีไปตกอยู่ที่ถนนครับท่านผู้ชมตีไปตกอยู่ที่ถนนทางขวาของแฟร์เวย์เขาบอกว่าณตอนนั้นเนี่ยถ้าไปตีอยู่บนถนนนี่มันฟรีดรอปแน่นอนแต่ว่าถ้าเขาดรอปไปแล้วเนี่ยลูกจะต้องไปอยู่ในลาฟหรือไปอยู่ในไลน์ที่เล่นค่อนข้างยากชาลส์เวสเซลนะครับก็เลยตัดสินใจตีจากถนนนะเขาบอกตอนนั้นเนี่ยเขากลัวมากเลยกลัวว่าถ้าช็อตนี้เล่นไม่ดีเนี่ยอาจจะเสียหายถึงดับเบิลหรือทริปเปิลโบกี้แต่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามีความกล้าเกิดขึ้นในตัวเขานะฮะแล้วเขาก็อยากวัดดวงดูนะครับแล้วความกล้านั้นเองนะครับก็สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาให้ชาลส์เวสเซลเป็นช็อตออฟเดอะเยียร์ช็อตนึงของปีนั้นเลยนะครับคือชาลส์เวสเซลตีจากถนนขึ้นไปออนใกล้ประมาณ 3-4 ฟุตเท่านั้นนะฮะแล้วก็พัดเบอร์ดี้ลงจากจุดนั้นไปก็เป็นอีกเอ็กซ์ตรีมนึงอีกฝั่งนึงของความกลัวของการเอาชนะความกลัวให้มันเป็นความกล้านะครับซึ่งตรงกันข้ามกับ IE Kim เพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ก็ลองนำไปใช้ดูได้นะครับเมื่อไหร่ที่เราเกิดความกลัวลองสร้างมันนะฮะลองเอามันมาเป็นพลังและสร้างบางสิ่งบางอย่างในตัวเราให้เรากล้ามากขึ้นให้เราอยากที่จะทำให้มันดีกว่านี้และคุณอาจจะประสบความสำเร็จกับการเล่นกอล์ฟของคุณครับทั้งหมดนี้คือช่วงของเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ